สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในค่ำคืนนี้ก็แบ่งกันรัวๆนะครับเราถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นคลิปวิดีโอทดสอบนะครับในการประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook ร้าน Info BBGN ลำปางนะครับในการเลือกปืนที่ถูกใจที่สุดไว้เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นผลงานของที่ร้านนะครับอีกหนึ่งคลิปวิดีโอดีๆก็อาจจะดูล่าลานตานิดนึงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีปืนแบรนด์กันมาใหม่นะครับในโมเดลเวอร์ชัน2019ก็ว่าได้นะครับก็ทางดีลเลอร์ผู้นำเข้าก็นำเข้ารุ่นที่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นอมตะนิรันดร์การที่ขายดีตลอดก็ตอนนี้ก็จะมีโมเดล Springfield นะครับที่เข้ามาในก็ไอ้โมเดลเนี้ยเป็นโมเดลที่มาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับSpringfield ก็เป็นโมเดลแรกเริ่มที่ Cruze ทางดีลเลอร์ได้นำเข้ามาก็ยังมีเข้ามาอยู่นะครับแล้วก็มีโค100ปีนะครับแล้วก็ Kimber นะวันนี้มี Kimber มาใหม่ลาย Gip G10 นะครับแล้วก็ Kimber ตัวไซส์ Defender ก็เข้ามานะครับแล้วก็มี Defender Mark 3ลาย Mark 3เข้ามาแล้วก็ลายโลโก้ล่องนิ้วนี่ก็จะเป็นโลโก้100ปีนะครับแต่ว่าด้ามก็จะเป็นด้ามล่องนิ้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวตัวนี้นะครับตัวแรกเลยตัวนี้โมเดลใหม่ล่าสุดนะครับโมเดลใหม่ล่าสุดวันนี้นะครับก็จะเป็นคิมเบอร์สีเงินเงานะครับสีเงินเงาลำกล้อง5นิ้วนะครับตัวนี้คิมเบอร์สีเงินเงาเงามากนะครับลายกิฟต์ G10 นะครับจริงๆคิมเบอร์ลายเงาตัวเนี้ยจะเป็นด้ามไม้แบบนี้นะครับแต่วันนี้เขาเอาลายกิฟต์ G10 มาใส่ทำให้มีมิติที่สวยงามหน้าตาสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็คิมเบอร์ตัวเดิมก็ยังเป็นไม้นะครับเป็นไม้โลโก้เหมือนกันโลโก้ครบอันนี้คู่กันนะครับตอนนี้ที่มีอยู่นะครับแล้วก็ตัวที่เราทำรีวิวล่าสุดไปก็จะเป็นคิมเบอร์ลายกิฟต์ G10 ตัวนี้นะครับเราทำรีวิวไปแล้วนะครับมีคนถามเราทนกระแสกดดันทาง Facebook ไม่ไหวบอกขอดูรีวิวเราก็เลยทำตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าสีที่ขาดไปนะครับสำหรับลายกิฟต์ G10 ตอนนี้สีที่ขาดไปคือสีนี้นะครับสีไททันวันนี้สีไททันในโมเดลเดียวกันนี้นะครับเห็นไหมฮะเท่ากันหมดนะโมเดลเดียวกันนี้ตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะครับโคนะครับ MK นะครับ MKIV MK Mark 3นะครับตัวนี้ซีรีส์นะครับซีรีส์โคจะเป็นสีตัวนี้มาแทนนะจ๊ะจะเป็นสีตัวนี้มาแทนคิดว่าจะเป็นกิฟต์ไม้นะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นกิฟต์ไม้ตัวนี้ยังพอมีของนะครับสีนี้นะย้ำนะสีไททันนะครับสีนี้เท่านั้นโมเดลนี้เท่านั้นที่มีอยู่นะครับแต่ไอตัวกิฟต์ลายกิฟต์ G10 ตัวนี้ลายกิฟต์บูอาร์มอรี่ตัวนี้จะมีเฉพาะ2สีนี้เท่านั้นนะที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้โมเดลอมตะนิรันดร์การคู่กันก็จะเป็นโค100ปีนะตัวนี้ก็จะมีโคโกเวอร์เมนต์นะครับโลโก้ตาม้าทองทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างแค่สีแล้วก็ลายกิฟต์ตรงนี้ก็จะเป็นลายกิฟต์โพตัวนี้เป็นลายกิฟต์คิมเบอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวมาใหม่นะครับก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับโลโก้โมเดลเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างก็คือกิฟต์นะเป็นกิฟต์ใหญ่นะเป็นกิฟต์ใหญ่ก็คือเป็นกิฟต์ลายล่องนิ้วนะครับก็สำหรับคนที่มือใหญ่จับตัวนี้ก็จะกระชับก็เป็นไม้นะครับด้ามเป็นด้ามไม้ด้ามเป็นด้ามไม้แท้งานจากค่ายคูเซ่ทุกตัวเลยนะครับมาทางนี้ Defender นะครับเราจัดให้อยู่คู่กันเพราะว่าโมเดลคล้ายกันแต่นี่เป็นสีไททันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับโค Defender ตัวนี้เล็กๆกระทัดรัดลำกล้อง4นิ้วนะครับตัวสุดท้ายของเราที่ผมพูดต้นคลิปก็คือตัวนี้ครับลาย Springfield นะครับ M1911A1 ลายโลโก้ Springfield นะครับตัวนี้ถ้าใครจำได้นะครับเมื่อประมาณปีกว่าๆที่ทางดีลเลอร์นำเข้าตัวโลโก้โค1911มาก็จะเป็นโลโก้ตัวนี้เลย Springfield นะที่เข้ามาแรกๆเลยแล้วหลังๆมาก็จะมีโลโก้ USA โลโก้ Kimber นะครับโลโก้ Kimber โลโก้ Defender เข้ามาในหลายๆตัวนะครับณเวลานี้ตอนนี้2020นะครับจะมีลายประมาณนี้นะครับในไทยที่พอหาดูได้นะครับแต่ว่าถ้ามาแรงก็จะเป็นลายกิฟต์ G10 ในเวลานี้แล้วก็สีไททันตัวนี้หามาแรงแต่แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะชอบโมเดลไหนเราเอาที่ถูกใจที่สุดเดี๋ยวให้กล้องค่อยๆไล่ดูทีละตัวอีกทีนึงนะครับ
ชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้กดถูกใจบอกได้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็วงมาบอกเราได้นะครับเราขอทำรีวิวทดสอบเท่านั้นนะครับเราไม่ได้มาขายของบนคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับสังคมออนไลน์เราใช้กฎเดียวกันก็คือให้เราทำรีวิวออกแนวภาพยนตร์หรือว่าออกแนวสารคดีได้นะครับแต่ไม่ให้เรามาขายของบนนี้ก็ตลก Facebook กับ YouTube เหมือนกันแต่เราต้องทำตามกฎเขานะครับเราอยู่ในสังคมแวดวงออนไลน์ที่เราใช้พื้นที่ของเขาครับในการประชาสัมพันธ์ของที่มีในไทยนะครับดังนั้นเราก็ต้องทำตามกฎที่เขาแจ้งเตือนเรามาดังนั้นเราทำได้แต่รีวิวทดสอบนะขนาดน้ำหนักเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันครับตัวทั่วไปถ้าเป็นลำกล้อง5นิ้วจะน้ำหนักโลกว่าๆแบบนี้นะครับทุกตัวนะครับอันนี้โล2ขีด1ปืน1แมกกาซีนนะครับเท่ากันจริงไหมเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับอันนี้คือลำกล้องรุ่นเดียวกันนะลำกล้องเท่ากันฮะโล2ถ้าเกิดเป็นตัวนี่ครับตัวมาใหม่เลยลำกล้อง4นิ้วนะครับมันก็จะเบาลงมานิดนึง1โล1ขีด1โล2ขีดเมื่อกี้ที่ต่างกันแค่นิดนึงในประมาณขีดนึงนะครับถ้าเป็นลายคลิป G10 Kimber ตัวนี้โล2น่าจะเกือบโล3ตัวนี้นะครับเกือบโล3กริปมือเป็นกริปมือโพลิเมอร์นะครับลายสวยๆเฉลี่ยแล้วประมาณโลกว่าๆนะครับโลขีดโล2ประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ดูหนาๆนี่จะหนักจะหนักมากไหมลองดูเนาะลองนิ้วก็ประมาณโล2ก็โดยเฉลี่ยก็1กิโล2ขีดก็แล้วกันนะครับโลกว่าหมดเลยลูกกระสุนของแบงค์กันนะครับพูดนิดนึงพูดกับทุกคลิปวิดีโอเลยเนาะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของลูกของแบงก์การลูกของแบงก์การจะเป็นขนาดนะครับ9มม PAK นะครับก็เหมือนกับที่หน้ากล่องเขาบอกข้อมูลไว้นะครับมี50นัดนะครับเป็นไซส์ขนาด9มม PAK นะครับแบงก์การนะเป็นลูกแบงก์ลูกแบงก์นี่ก็เก็บได้ถึงนี่ครับ30ปีนะครับดินที่มาทำลูกแบงก์การเนี่ยภายในนะครับเป็นดินประเภทดินผู้ระเบิดนะครับไม่ใช่ดินปืนที่มาทำปืนจริงนะครับดังนั้นปลอดภัยในเรื่องของการใช้งานนะครับนิยมใช้ตอนนี้ก็ในกองถ่ายทำภาพยนตร์ถ่ายทำละครนะครับหลักๆเลยเขาจะใช้ในการแสดงหนังคิวบูพวกนี้นะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ใช้ตอนนี้ก็ใช้ในกองทัพบ้านเราก็ทหารตำรวจก็ใช้ในการฝึกซ้อมรบนะครับถ่ายทำไม่ได้เรียกว่าถ่ายทำใช้ในการซ้อมรบเพื่อให้เจ้าหน้าที่คุ้นชินกับแสงและเสียงนะครับถ้าเกิดในวงการกีฬาก็จะใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬานะครับเป็นหลักเลยก็จะใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬานักกีฬาวิ่งนักกีฬาว่ายน้ำอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าบุคคลทั่วไปจะนิยมในการสะสมนะครับสะสมเป็นของสะสมอย่างนึงนะครับวัสดุที่ทำปืนแบงก์กันจะเป็นเหล็กผสมนะครับเหล็กผสมอลลอยนะครับก็เขาไม่ได้เอาเหล็กแท้ๆมาทำนะครับเขาไม่ได้เหล็กแท้ๆมาทำเพราะว่าการเอาเหล็กแท้ๆมาทำมันถือว่าผิดกฎหมายดังนั้นแบงก์กันพวกนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นเหล็กผสมเท่านั้นนะครับมีส่วนผสมของเหล็กนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่เหล็กแท้ๆนะครับเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงลำกล้องปืนแบงก์กันนะครับลำกล้องปืนแบงก์กันตรงจุกปลายตัวนี้นะครับจะมีจุกเกลียวอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอะแดปเตอร์ที่เอาไว้เพิ่มแรงอัดนะครับอะแดปเตอร์ที่เกลียวปลายกระบอกเนี่ยถ้าเกิดเราไปถอดจุกตัวนี้ออกเพื่อความสมจริงน้องบางคนถอดออกสิ่งที่เกิดก็คือสไลด์ถอยไม่สุดนะสไลด์ปืนถอยไม่สุดปลอกก็ไม่คัดปืนก็มีปัญหาดังนั้นอย่าถอดจุกตัวนี้ออกนะครับตัวปืนแบงก์กันในลำกล้องนอกจากมีจุกที่ปลายแล้วในลำกล้องก็จะมีเหล็กเป็นก้านถักอยู่นะครับหน้าหลังนะครับเพื่อป้องกันการเอาไปดัดแปลงดัดแปลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะลำกล้องก็เป็นอลูประเภทอลูมิเนียมแล้วก็ติดกับเฟรมล่างนะครับลำกล้องนี้จะติดเจาะติดกับเฟรมล่างเลยนะครับถอดออกไม่ได้ถอดได้แต่สไลด์นะครับใครที่คิดจะเอาไปดัดแปลงถือว่าผิดกฎหมายแค่คุณคิดก็เข้าคุกไปแล้วครึ่งนึงนะครับโทษหนักนะฮะในการที่เอาไปดัดแปลงนะครับผมบอกก่อนเขาทำมาดัดแปลงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าลูกกระสุนของแบงก์กันเนี่ยจะสั้นนับสั้นไม่มีหัวกระสุนสั้นกว่าลูกนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ลูกตีเข้าไปเนาะให้เทียบให้ชมลูกกระสุนแบงก์กันเนี่ยจะสั้นนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นไซส์ของเขาแต่ถ้าเป็นลูกกระสุน9มม.เนี่ยมันจะมีหัวกระสุนที่ยาวกว่าดังนั้นจะใส่ได้แค่นัดเดียวแล้วเอาเสียบเข้าปืนไม่เข้านะครับไม่เข้าลูกแบงก์กันคำถามที่มีก็เอาไปใส่ปืนจริงได้ไหมรูปแบงการปอกกระสุนยาวกว่านะครับพอเอาไปใส่ปืนจริงสไลด์ปิดไม่สนิทดังนั้นระบบปืนทำงานไม่ได้นะครับยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ทำงานไม่ได้
เอาไปใส่เราเคยทำรีวิวทดสอบแล้วนะครับปรากฏว่าติดนะครับยิงไม่ได้นะโอเคนะฮะเข้าใจตรงกันลูกแบงกันใส่ปืนจริงไม่ได้แล้วลูกปืนจริงมาใส่แบงกันไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องอธิบายกันก่อน1แมกกาซีนบรรจุ14บวก1นะครับ14นัดทุกรุ่นเลยนะครับตัวนี้จะบรรจุ14นัดเดี๋ยวผมจะยิงทดสอบให้เพื่อนๆได้ชม3นัดนะครับขออนุญาตตัวนี้2ตัวนี้พวกลายพวกนี้เราทำรีวิวแล้วนะครับแล้วก็เกือบทุกตัวเนี่ยเราทำรีวิวแล้วมีตัวที่มาใหม่ล่าสุดก็คือตัวนี้กับตัวนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตยิงทดสอบตัวนี้ให้ชมก็แล้วกันเนาะตัวโค้ดซีรีส์80สีไททันนะครับขอใช้ลูก3นัดลูกแบ่งกันตัวนี้มันเหมือนจะด้านนะตีไปละแต่ไม่แตกนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีกันมันจะแตกไม่แตกเนาะแต่ผมว่าน่าจะแตกนะเจองานจากค่ายคูเซ่เข้าไปอ้าวครับมาวิธีการดูแลรักษาใช้น้ำมันปืนจริง WD 40หรือว่าตัวซิลิโคนฉีดได้นะครับพร้อมนะครับระบบปืนลืมบอกระบบปืนลืมบอกขึ้นคลังแล้วลูกกระสุนอยู่ข้างในแล้วนะครับขึ้นเซฟนะครับกดไกปืนไม่ทำงานนะครับปลดเซฟลงกดไกไกทำงานนะครับปลดเซฟลงกดไกไกทำงานมีเซฟสำหรับคนถนัดมือขวาแบบนี้นะครับแล้วก็คนที่ถนัดมือซ้ายนะครับแล้วก็มีศูนย์หน้าศูนย์หลังเซฟไว้ก่อนศูนย์หน้าศูนย์หลังที่ติดกับตัวสไลด์เลยนะครับไม่มีอะไรนะครับก็คือมีเซฟซ้ายขวามีหลังอ่อนถ้าเกิดปลดเซฟลงกดไกกดไกนะครับไม่กดหลังอ่อนไม่บีบอ่อนจะไม่ทำงานดังนั้นเวลายิงหรือว่าใช้งานจะต้องเหมือนปืนจริงนะครับกริปแน่นๆจับแน่นๆนะครับแล้วกดไกอันนี้เซฟอยู่อ่ะป่ะเดี๋ยวเรามาดูแฟตแบงค์ที่ออกปากกระบอกนะครับแล้วก็ตัวลูกกระสุนที่จะตีออกทางช่องคัดปอกในคลิปวิดีโอหวังว่าจะดังสะใจแล้วก็ประกายไฟแฟตแบงค์ที่ออกปากกระบอกจะพอมองเห็นประกายไฟที่ออกไปอยู่นะครับคือถ้าเกิดเป็นกล้องที่คุณภาพสูงกว่านี้ก็น่าจะเห็นประกายไฟที่ชัดกว่านี้แต่ของเราเป็นกล้องจากสมาร์ทโฟนดีๆอย่างไอโฟนนะครับมันก็จะประมาณนี้แต่ก็หวังว่าจะเห็นประกายไฟในคลิปวิดีโอเนาะนะครับโอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ชอบตัวไหนเพื่อนๆก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคอมเมนต์บอกได้แต่ละรุ่นเราบอกชื่อไปแล้วนะครับบอกชื่อไปแล้วอันนี้อ่านทวนอีกทีนึงอันนี้เป็นโค้ด1911 Springfield สีดำเงินนะครับตัวนี้เป็นตัว CD 80โค้ด Mark 3นะครับตัวนี้เป็น Defender นะครับ1911 Defender 4นิ้วตัวนี้เป็นโค้ด1911 100ปีนะครับตัวนี้เป็นรุ่น100ปีนะครับรุ่น100ปีตัวนี้ก็จะเป็นตัว Kimber Grip G10 4นิ้ว Kimber Grip G10 5นิ้วนะครับแล้วก็ Kimber สีดำแล้วก็นี้เป็น1911 100ปีล่องนิ้วใหญ่นะครับล่องนิ้วใหญ่ตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ร้านเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้เห็นคลิปวิดีโอก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผมช่องทางการติดต่อก็ฝากไว้นิดนึงกดตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ QR code แล้วเข้ามาพูดคุยกับเราในช่องทางของ Facebook แล้วก็ LINE ได้นะครับในการถามข้อมูลเพิ่มเติมครับเรามียินดีให้อยู่แล้วนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ